ท่านทั้งหลายก็รู้ผมตรงไปตรงมาผมได้เสียไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยพูดเพราะสนอหูเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจริงทั้งหมดหรือเปล่าวะอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาโอ้ถ้าเลยทักษิณเกิดพายับจะไปชื่อทักษิณถ้าไปพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ผมสิรู้เหมือนจะท้าดีเบตครับไม่ต้องหรอกครับผมสงสารเขาเขาอายุเยอะแล้วอย่าไปพูดถึงเขาเลยวันนี้นักข่าวไปถามคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่คุณเฉลิมเนี่ยประกาศท้าดีเบตโดยบอกว่าชื่อก็ไม่อยากได้ยินเสียงก็ไม่อยากได้ยินทุกวันนี้ทักษิณเนี่ยนะแล้วใครจะรู้เรื่องในอดีตของทักษิณดีเท่าผมนะนักข่าวไปถามคุณทักษิณว่าพร้อมดีเบตหรือเปล่าปรากฏว่าคุณทักษิณวันนี้ตอบสั้นๆตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองไปฟังทักษิณพาได้ติดตามการแถลงข่าวของท่านเฉลิมไหมคะอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาเขาเหมือนจะท้าดีเบตครับไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องผมสงสารเขาเขาอายุเยอะแล้วอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะผมก็อายุเยอะแล้วเขาก็อายุเยอะกว่าโอเคครับทักษิณพาได้ติดตามสงสารเนี่ยพูดสั้นๆนะอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาใช้วิธีแสดงความสงสารนะผมก็อายุเยอะแล้วเขาอายุเยอะกว่าผมอีกคุณทักษิณเท่าไหร่75แสดงว่าคุณเฉลิมเนี่ยเยอะกว่านั้นอีกนะแต่ว่าสิ่งที่คุณเฉลิมพูดเนี่ยมีประเด็นนะคุณเฉลิมพูดเนี่ยมีประเด็นนะมีประเด็นตั้งแต่พูดถึงใครก็ไม่รู้บอกว่าแกล้งป่วยมีประเด็นตั้งแต่ไปพูดปากหวานพูดเพราะแต่พูดจริงทั้งหมดหรือเปล่าวะนะมีประเด็นตั้งแต่ใครจะรู้ประวัติในอดีตนะสมัยอสมทสมัยให้สัมปทาน IBC คุณเฉลิมที่แย้มมาเดี๋ยวลองย้อนไปฟังสั้นๆไม่ป่วยแต่ผมเคยสร้างไอ้มนุษย์บางคนจากไม่มีอะไรจนร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยผมไม่ต้องบอกชื่อท่านทั้งหลายก็รู้ผมตรงไปตรงมาผมได้เสียไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยพูดเพราะสนอหูเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจริงทั้งหมดหรือเปล่าวะโอ้ถ้าเลยทักษิณเกิดพายับจะไปชื่อทักษิณถ้าไปพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ผมสิรู้นี่คือเขานี่คือไอ้นี่แหละนอกจากทักษิณแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมผมนอกจากผมแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมทักษิณเรามันต้องนึกถึงความหลังมั่งไอ้พวกไม่นึกถึงความหลังเนี่ยสุดท้ายอาจจะร่ำรวยแต่ใจอ่ะไม่มีสุขแต่ผมนี่คือสิ่งที่คุณเฉลิมเนี่ยพูดถึงคุณทักษิณแล้ววันนี้คุณทักษิณเนี่ยไม่ตอบโต้เลยนะจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ไม่ตอบโต้เลยบอกแต่เพียงว่าสงสารเขาแต่ไม่ได้มีแค่คุณเฉลิมคนเดียวนะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะวันก่อนนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะแล้วก็วันนี้ให้สัมภาษณ์ทีวีเลยนะแล้วในโลกโซเชียลเนี่ยตัดบางส่วนบางตอนมาเอาเดี๋ยวลองไปฟังนะวิพากษ์วิจารณ์อุ้งอิงว่ายังไงบ้างพี่เหลิมอาวุโสขนาดไหนเป็นเพื่อนพ่อขนาดไหนถูกไหมแล้วคุณอุ้งอิงเป็นระดับหลานนะไปเตะออกมันสมควรไหมรู้จักเคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยไหมรู้จักเขารบผู้ใหญ่อันนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะมีวันนี้เพราะพี่ให้ในอดีตนะฮะแล้วก็ที่ให้สัมภาษณ์หมาแก่คุณดนัยฮะก็กลายมาเป็นคลิปไวรัลใน TikTok ด้วยแต่พูดถึงใครไม่รู้นะแล้วเราฟังบางช่วงบางตอนคุณคำรณวิทย์เปิดหมดหัวใจแล้วนะผมเปิดจริงๆแล้วอีกอันนึงนะคุณดนัยกุมารรัตน์ผมนับถือเพราะอะไรเพราะครอบครัวอยู่บำรุงโดยย่อตัวพี่เหลิมเองหลานนั่นเองไม่มีประวัติในการทุจริตคอร์รัปชันนะครับไม่มีไปดูประวัติพี่เหลิมได้เลยไม่มีทุจริตคอร์รัปชันนะครับมีแต่เอาเขารักลูกเขาก็รักที่ผมก็รักลูกใครก็รักลูกลูกเขาก็ไม่เคยติดยานะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันไม่มีครับประวัติโอเคโอเคอันนี้ผมเรียนให้ทราบนะครับโอเคคุณคำรณวิทย์ครับอันนี้คือพูดว่าทำไมถึงเคารพนับถือกับครอบครัวคุณเฉลิม
ม่ได้พูดถึงครอบครัวอื่นนะนะโอ้แต่เป็นที่ฮือฮามากนะแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาแสดงท่าทีหลังจากนั้นค่ะนะซึ่งถ้าร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะเล่นบทบาทเฉลิมอิสระตามที่ประกาศในสภาเนี่ยก็น่าสนใจว่าจะแฉข้อมูลอะไรอีกมีข้อมูลอะไรอีกหรือที่ยังไม่เคยพูดหลายเรื่องพูดไปแล้วเขารู้กันหมดแล้วคอการเมืองอ่ะค่ะเรื่อง IBC อย่างเงี้ยเว้นว่าแต่จะมีหลักฐานเชิงลึกอื่นไงแล้วก็สัมปทานก็ได้มาถูกต้องไงค่ะใช่ไหมหรือมีหลักฐานจะเอาผิดย้อนหลังเลยมันไม่หมดอายุความมาแล้วเหรอนะแล้วทำไมเพิ่งมาพูดตอนนี้ใช่ไหมแต่ลักษณะของคุณเฉลิมเนี่ยก็ถูกสื่อเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่จะออกมาชนแบบนี้นะลีลาการเมืองอย่างเมื่อสักครู่นี้เขาถึงเรียกว่าเป็ดเหลิมเป็ดเหลิมแล้วเป็ดเหลิมเนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยเอาไปพูดในสภาด้วยนะว่าทำไมเขาเรียกตัวเองว่าเป็ดค่ะนะเดี๋ยวลองย้อนไปดูคลิปนี้สั้นๆนะทีนี้ไอทีบอกโอ้เฉลิมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็ดเหลิมแล้วเป็ดไปปล่อยให้ผมสองตัวบอกเอาเป็ดไปปล่อย2ตัวเป็นสัญลักษณ์เป็ดเหลิมผมยังบอกพันตำรวจโททกสินซึ่งถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายว่าเป็ดยังเหลือไม่จับไปแกงตัวหรือไม่ก็ทำราบเป็ดทำราบเป็ดเหลิมพันตำรวจโททักษินไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำสิ่งที่กฎหมายห้ามถ้าพูดอย่างนี้ไม่อธิบายคนฟังอะไรว่าเฉลิมนี่คือลีลาของคุณเฉลิมไงนะเพราะฉะนั้นคุณเฉลิมจะออกมาสู้กับคุณทักษินจริงเหรอกล้าเหรอกล้าหักหานเหรออันนี้ผมท้าเลยนะค่ะอย่างล่าสุดคุณวันอยู่บำรุงนะไลฟ์สดนะแต่ก็ไม่พูดเรื่องนี้แล้วค่ะนี่บอกเลยว่าไม่ตอบโต้อะไรแล้วเดี๋ยวถ้าถึงเวลาจะตอบโต้ก็จะตอบโต้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไม่พูดแล้วบอกแต่เพียงว่าตอนนั้นผมก็รู้ความแล้วนะตอนนั้น15แล้วนะเรื่องสัมปทาน IBC เนี่ยนะแต่ไม่พูดอะไรเพิ่มเติมค่ะอ้าวถ้ามีอะไรก็พูดเลยสิถ้ามีข้อมูลนะมีหลักฐานนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปคาดหวังว่าคุณเฉลิมจะชนคุณทักษิณนะผมฟันธงเลยว่าผิดหวังแน่นอนยังไงเผื่อใจไว้หน่อยล่ะคะโอ้โหผิดหวังแน่นอนถ้าแบบนี้นะรอมวยล้มต้มคนดูถ้ามวยจริงเนี่ยต้องซัดแล้วป่านนี้ต้องแฉแล้วใช่ไหมนะแล้วเรื่องกรณีในอดีตคุณทักษิณคนพูดไปกันเยอะบนเวทีกบพศดร.สมเกียรติอ่อนวิมลโอ้โหเรียบเรียงอย่างมาตรฐานวิชาการเลยทั้งเรื่อง ITV ทั้งเรื่องสวนะแทรกแซงยังไงทั้งเรื่องสารพัดเรื่องนะรวมถึงเรื่องคุณเฉลิมด้วยค่ะอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิบูลย์เนี่ยเคยพูดบนเวทีเอาไว้แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรอีกที่จะเอามาแฉเอามาดำเนินคดีได้ไหมหรือว่าแฉเพียงเพื่อต่อรองทางการเมืองแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าแบบนั้นมันต้องมีข้อมูลใหม่นะนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยไหมแล้วอย่างวันนี้ฮะคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยก็โพสต์ภาพการร่วมกิจกรรมกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เลือกภาพที่อยู่ใกล้ชิดลุงป้อมด้วยค่ะนี่อยู่บำรุงไม่ใช่อยู่กับลุงต่างหากวันอยู่กับลุงแล้วก็มีการโพสต์คลิปเพลงฮะอยู่บำรุงอยู่กับลุงนอกจากเพลงคิดถึงลุงตู่แล้วนะค่ะอันนี้วันอยู่บำรุงโพสต์เองนะลุงป้อมฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะอยู่บำรุงมันเหงาใจกำลังวุ่นวายไม่รู้จะทำยังไงแต่อยู่กับลุงที่เข้าใจลุงป้อมมาดูแลให้ใจเราสบายอยู่บำรุงอยู่กับลุงไม่มีอะไรต้องกลัวการเมืองจะเป็นยังไงเราก็ไม่หัวบอลุงป้อมข้างเราใจเรายังยืนยงอยู่กับลุงป้อมเราการมุ่นวายใจเราเบื่อหน่ายลุงป้อมมาดูแลให้เรายิ้มละใบทุกวันจะเป็นสุขไม่ต้องมีความหวังพ่ายเพราะมีลุงป้อมอยู่ทุกอย่างก็สดใสAI cover คือมันไม่ใช่ลุงป้อมเต้นเองนะเป็น AI ใช่ไหมผมเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนลุงป้อมลุงป้อมที่เต้นเนี่ย AI ใช่ไหมคะลุงไอ้วันอยู่บำรุงนะก็เพิ่มสีสันให้กับพลังประชารัฐถามลุงป้อมยังก่อนเอาลุงป้อมมาเต้นอย่างเงี้ยคงถามแล้วล่ะมั้งเอาส่วนคุณทักษิณฮะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะเป็นการฉลองวันเกิดครั้งแรกในไทยในรอบ17ปีค่ะแล้วโอลิมปิกรอบนี้คุณทักษิณได้ดูที่บ้านเลยนะนี่บรรยากาศที่
บ้านจันทร์สองล่าครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่ยืนชิดเลยนะรัฐมนตรีคมนาคมฮะไหนบอกเปิดให้คนมาไม่เยอะไงอ่ะแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณอุ้งอิงนะโอ้ระดับคุณทักษิณเนี่ยคนต้องมาเยอะอยู่แล้วนะแล้ววันนี้ก็บอกว่าโอ้โหนี่มีความสุขมากที่สุดนะไม่มีที่ไหนเหมือนที่บ้านไม่ต้องตีตั๋วไปต่างประเทศวันเกิดปีนี้นะแล้วก็ที่กินเลี้ยงคืนก่อนเนี่ยก็มีเพื่อนๆจัดให้ก็ไปคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาก็ไปกินเลี้ยงมีเพื่อนฝูงนะส่วนที่บอกว่าจะอยู่อีก40ปีเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจตัวเองแต่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละสังขารแล้วก็มีพิธีทำบุญนะที่บ้านจันทร์สองล่านี่วันนี้ฮะสุขภาพมีค่าที่สุดต้องดูแลสุขภาพนี่คุณทักษิณนะส่วนประเด็นการเมืองวันนี้นักข่าวถามวันที่22สิงหานี้จะพ้นมณฑินแล้วแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงนะจะไปเป็นนายกหรือเปล่าคุณทักษิณตอบยังไงก็จะเป็นวันก็ไม่มีอะไรครับก็ห่วงบ้านเมืองเป็นเรื่องธรรมดาคนเคยเป็นอดีตนายกมามันก็คิดถึงบ้านเมืองห่วงบ้านเมืองห่วงประชาชนมีอะไรที่เราคิดว่าจะต้องแนะนำติติงได้เราก็จะทำผ่านช่องทางการเมืองเพื่อให้เขาได้ไปแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างจริงจังมีโอกาสจะรับตำแหน่งอะไรไหมคะไม่มีอะไรครับเงินเดือน700อ่ะมันจะไปรับตำแหน่งอะไรได้จะเข้ามามีบทบาทในพรรคเพื่อไทยช่วยคุณมากขึ้นไหมครับก็เป็นเรื่องพ่อให้คำปรึกษาลูกดีกว่าก็ไม่มีอะไรครับโอ้นี่ก็เป็นอดีตนายกก็เป็นห่วงบ้านเมืองนะแต่ก็ไม่มีอะไรคงไม่มีโอกาสจะรับตำแหน่งอะไรทางการเมืองเงินเดือน700บาท700บาทคืออะไรเบี้ยคนชราอายุ75เบี้ยคนชรา700ใช่ถ้าคุณทักษิณอายุยืน80ก็800ค่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็ 1,000 ค่ะใช่มั้ยก็เป็นขั้นบันไดไงอ๋อมีเงินเดือนแค่700เองเหรอแต่ถ้าลุงตู่เป็นนายกได้พันแล้วนะใช่ 10เดือนก็หมื่นแล้วนะคะไม่ต้องรออีกสักวันเลยนะถ้าคุณทักษิณอยากได้เยอะกว่านี้ให้ลุงตู่เป็นนายกนะแล้วคุณทักษิณก็พูดถึงเรื่องบ้านเมืองเรื่องเศรษฐกิจนะโอ้ตอนนี้เงินหายไปเยอะในระบบชาวบ้านก็เป็นหนี้เยอะต้องเสกคาถาเรียกเงินกลับเข้ามาให้ได้เรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยสำคัญนะแล้วนักข่าวก็ถามคดีของนายกคนปัจจุบันล่ะทีนี้นายกเศรษฐาทวีสิน14สิงหาคมมีอะไรน่ากังวลหรือไม่ครับจะพิจารณาเรื่องของนายกอย่างไรก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นข้อกังวลเพราะว่านายกก็ได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนก็เชื่อว่าน่าจะตอบชี้แจงได้หมดนะครับแล้วได้มีการวางแผนเรื่องไม่ครับไม่ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับเราก็คิดว่าสิ่งที่นายกทำไปก็ด้วยความตรงไปตรงมาจำเป็นต้องวางแผนสำรองอะไรไหมคะไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยผมก็เป็นนายกไม่ได้แล้วแก่แล้วหมดอายุหมดเวลาทำงานนอกจากคุณสมบัติแล้วหมดเวลาทำงานแล้วมีหน้าที่ให้คำแนะนำให้กำลังใจสีนี้นอกจากขาดคุณสมบัติแล้วเพราะว่าเป็นผู้ต้องทำแต่สิ่งที่จำคุกไงเป็นไม่ได้อยู่แล้วก็ยังอายุเยอะแล้วนะก็เป็นไม่ได้ให้คนอื่นให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำนะแล้วจะให้คำแนะนำยังไงให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นที่หนึ่งในการเลือกตั้งได้คุณทักษิณว่ายังไงท่านทักษิณครับผลงานรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งไหมก็คิดว่าเชื่อว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทำไปนานทำไปเยอะแล้วว่าแต่ว่าทำแล้วเนี่ยมันยังปิดไม่ได้ปิดไม่ลงตัวก็หลังจากนี้ไปก็เริ่มทยอยปิดงานเมื่อปิดงานผลงานมันก็จะชัดเจนขึ้นเมื่อชัดเจนขึ้นก็การแก้ไขปัญหาดีขึ้นก็น่าจะกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งโดยไม่ยากนักผมใช้คำว่าไม่ยากนักดีกว่าไม่อยากให้กองเชียร์ต้องกังวลไม่ยากนักนะแต่สำคัญคือผลงานใช่ไหมคือนี่คือของจริงนะวาทกรรมยังไงก็แล้วแต่สำคัญคือผลงานคุณทักษิณพูดถูกใช่แต่ผลงานในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เวิร์กจริงๆมันยังจับต้องไม่ได้คุณทักษิณก็บอกว่าหลายเรื่องมันยังไม่จบแล้วหลังจากนี้ถ้าจบแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมแล้วมันจะเป็นผลงานจับต้องได้เชื่อว่าไม่ยากจนเกินไปที่จะกลับมาอันนี้คืออดีตนายกทักษิณในวันที่วันคล้ายวันเกิดจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยกลับมาครองอันดับหนึ่งแบบเต็มภาคภูมิได้อีกหรือเปล่านะแล้วนักข่าวก็ถามถึงปฏิญญาเขาใหญ่ทีนี้ไปเขาใหญ่เนี่ยมีเรื่องการเมืองหรือเปล่ามีคุณอนุทินไปด้วยคุยเรื่องการเมืองอะไรกันหรือเปล่าเจ้าตัวชี้แจงว่ายังไง
วันนั้นไม่ได้คุยการเมืองเลยคุยล้อเล่นกันสนุกสนานเพราะเป็นคนที่สนิทสนมกันมานานก็ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองน้องอิงก็ไปด้วยก็ไม่ได้คุยการเมืองก็ร้องเพลงกันผ่อนคลายสำคัญที่สุดคือเรื่องผมอันนี้จะเล่าให้ฟังนิสัยผมนะตั้งแต่เป็นนักธุรกิจแล้วตั้งแต่ไปกู้เงินในธนาคารนะเวลาไปกินข้าวเนี่ยเราไม่ค่อยคุยอะคุยเรื่องมโนสาเร่เรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องครอบครัวถ้าจะคุยงานจริงๆจังก็ตอนมีของหวานมาแล้วแป๊บเดียวสั้นๆแต่ว่าเที่ยวนี้มันไม่มีของหวานเลยไม่ได้คุยบรรยากาศดูหวานอิ่มเขามันอิ่มก่อนอิ่มก่อนเลยไม่มีของหวานเลยลืมพูดเรื่องการงานพูดแต่เรื่องของมโนสาเร่นั่นไงล่ะไม่มีเสิร์ฟของหวานเลยยังไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเสียดายนะรู้งี้เสิร์ฟของหวานแต่แรกเดี๋ยวจะเอาสลิมไปเสิร์ฟให้เอาสลิมไปเสิร์ฟให้จะกล้าทานหรือเปล่าเอาแล้วที่มีข่าวว่าโอ้โหมีเจ้าสัวพลังงานไปด้วยนะมีการคุยเรื่องธุรกิจหัวอะไรกันหรือเปล่านะเจ้าสัวพลังงานไปด้วยตีกอล์ฟอ่ะนะคุณทักษิณชี้แจงยังไงท่านฝ่ายการเมืองก็เลยมองว่าเป็นการหัวไม่มีแล้วครับเรื่องคือทุกอย่างบ้านเรามันมีกฎมีเกณฑ์อยู่ความเป็นคนรู้จักเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นะมันไม่สามารถทำอะไรฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ได้นะครับนั้นคือที่คนกลางไปไม่ดีนัดกันหรือว่าครับยาของใหญ่ไม่มีอะไรหรอกปฏิญญานี่ทำให้ผมวุ่นวายมารอบนึงแล้วไปปฏิญญาได้มันจริงมันไม่มีอะไรเลยแล้วนะก็ขอให้คิดว่าผมถึงแม้จะเป็นนักการเมืองเก่าแต่ว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือสร้างความปรองดองเพื่อให้การเมืองแข็งแรงและบ้านเมืองไปได้มากกว่าที่จะทำหน้าที่อย่างอื่นพยายามให้ทุกคนซึ่งส่วนใหญ่หลายคนก็เคยทำงานร่วมกันมานี่การที่ผมเข้าไปกินข้าวเฮฮาด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดความสามัคคีมากขึ้นจะได้ไม่มีเรื่องที่เข้าใจผิดกันอะไรกันเวลามีเรื่องเข้าใจผิดอันนี้คือคำอธิบายชี้แจงจากปากของเจ้าตัวนะฮะเราก็ต้องให้พื้นที่เยอะหน่อยเพราะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะหลายเรื่องมากว่าจริงๆมันคือยังไงกันแน่ส่วนของจริงจริงๆเป็นยังไงเนี่ยรอดูหลังวันที่14สิงหาคมค่ะว่าการเมืองไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ